สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธนเนสิษิพงศ์นะครับอาจารย์ประจําอ e ีฟินสกูลครับวันนี้เราอยู่กันวันที่30มธันวาหน่าจะเป็นวันสุดท้ายของปีแล้วล่ะนะครับสารบหัวข้อวันนี้ที่ตั้งใจจะพูดถึงนะครับก็คือมาตรวจสุขภาพเศร,รษฐกิจไทยส่งท้าทยาปี63กันนะครับแล้วก็ปี64ี่เนี่ยเรากจ่ายลงทุนอะไรดีนะนะครับก็ที่ไปที่มาเนื่องจากว่ารเราผ่านปีนึงแล้วโดยโดยธรรมชาติเราก็ต้องมานั่งทบทวนนะเราลงทุนอะไรผิดพลาดมีข้อมูลอะไรเซอร์ไพรส์เรารับมืออะไรยังไงดีมากนะครับอ่าด ใจสาคัญก็คือการประเมินตัวเองเนาะถ้าเราประเมินตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราถึงจะมีพัฒนา,าการน,น,นะครับอ่ะในขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเริ่มตั้งแต่ส่งออกเลยดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างสาคัญแต่อย่างที่บอกส่งออกเนี่ยผมมีตัวเลขถึงเดือนพฤศจิกานะส่วนใหญ่ตัวเลขเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมมีถึงเดือนพฤศจิกาเพราะว่าธันวาก็ต้องไปออกบอกลาเนาะเรามาดูอย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับถ้าเราพูดถึงโดยรวมอ่า ภาพนีน้น่าจะโอเคสุดก็เอาเป็นว่าส่งออกโดยรวมยังไม่ได้ฟื้นตัวเหมือนเดิมหรอกนะครับกย็ยังไม่สามารถกลับไปที่เดิมได้แล้วก็ปีนี้ปลายปีทั้งปีมันก็อยู่ในแนวโน้มขาลงแลวโดยธรรมชาตินะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราจะส่งออกน้อยลงเรื่อยๆเราสังเกตเส้นอย่างเงี้ยไหมช่วงปลายปีมันจะดรอปลงเรื่อยๆแต่ว่าผมให้ดูว่าเส้นเส้นของสีแดงนี่ก็คือของเทียบกับปี62ส่วนเส้นปะนี่ก็คือค่าเฉลี่ยปี58ปถึงปี6 2นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าปีนี้จริงๆแล้วเ,เรา่ยรางต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปี58ี58ป62 เรียกง,ง่ายว่าตอนนี้เราก็แย่สุดในรอบ4ปีอารมณ์ประมาณนี้ไหมอดอปสุดในรอบ4ปียังแย่อยู่นะส่งออกนะครับซึ่งก็จริงๆเทียบเป็น gdp ไรายได้เราก็เท่าไหร่ครับประมาณสัก50%เรได้ถูกไหมเราก็พึ่งพาส่งออกประมาณสักห0เหมือนกันก็สะเทือนอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ตัวที่ทั้งปีนี้เลยจริงๆเนี่ยถ้าดูแลแบบว่ามีแนวฟื้นตัวจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเพราะว่าเราดูสีเทาเนาะถ้าสีน้ําเงินเนี่ย มันคือเฉพาะแค่เดือนพฤศจิกาแต่สีเทาเนี่ยคือ,อผลซัมมารีตั้งแต่มกราดถึงพฤศจิกาแสดงว่าอะไรครับถ้าตัวไหนที่สีเทาเนี่ยมันอยู่ทางขวาเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยปีเนี้ยมันเริ่มมานะอ่าทองคำอันนี้เราเข้าใจได้ยางอ่ายางก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเราก็เห็นหุ้นเนี่เกี่ยวกับยางเพิ่มขึ้นเนาะนะครับแต่ว่ามีคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเนี่ยดีขึ้นนิดนึงนะครับ1.1นอ่านะครับส่วนยางเนี่ยดีขึ้นจะ7.1นะครับ เปอร์เซ็นต์นะส่วนที่เหลือเนี่ยยังดอบหมดเลยยังยังไม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะ,ะสินค้าที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเกี่ยวกับพวกน้ำมันอะนะครับแต่ก็ต้องไปลุ้นเอานะปีหน้าเนาะอะนะครับอันนี้โดยโดย,โดยโรวมนะเห็นไหมเออซึ่งโดยโรวมยังพาลานิงจริงดอบไปด้วยนะเออนะแต่เพิ่งกลับมาบวกนะ แต่ที่ดีจริงเลยก็จะเป็นอาหารสัตว์เสม,อ,สมอต้นเสมอปลายนะครับเราก็จะเห็นหุ้นเกี่ยวกับอาหารสัตว์ในดีเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นหุ้นตัวเล็ก,ลกในบ้านเราก็เอเชียนก็คือหลายหลายเท่าอยูอ่ข้าวเนี่ยโดยโวรวมยังไม่ดีที่โดยโวรวมอีกก็คือสิ่งปรุงรสอาหารนะครับโดยโวรวมที่ดีนะแล้วก็ผักผล,ลไม้สดแช่แข็งกระป๋องแปรรูปอันนี้ดีอ่าดีนะตลอดสังเกตว่าพฤศจิกาเมื่อกราถึงพฤศจิกายอดสะสมนี่ก็ดีนะส่วนที่เหลือพวกนี้ก็ยังไม่ดีเลยนะอ่าอันนี้ให้ดูส่งออกก่อน ยานยนต์จริงๆทั้งปีติดลบเอาอย่างนี้ดีกว่านะรถยนต์และอุปกรณ์ยานยนต์เ่ยทั้งปีติดลบนะครับเตาไมโครเวฟเอออันนี้เซอร์ไพรส์นะอันนี้ดีนะคือล็อกดาวน์คนซื้อไมโครเวฟอะไปปรุงค่อนข้างเยอะเนี่ยเออตัวเลขไมโครเวฟกลายเป็นดีไปนะเครื่องซักผ้าอย่างแย่นะเครื่องปรับอากาศก็แย่นะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ดีก็อย่างที่บอกล็อกดาวน์เนี่ยเฟอร์นิเจอร์ก็ดีนะคนซื้อเฟอร์นิเจอร์น,น,ะ,นะน้ำมันคอมพิวเตอร์อัญมณีทุกอย่างดรอปหมดเครื่องสำอางดรอปหมดนะ มีทองคําดีนะครับสิ่งที่เราจะซีเรียสในในส่วนของส่งออกนะครับก็คือจริงๆที่เราลุ้นกันคืออย่างนี้ต้องบอกว่าส่งออกเราเนี่ยความความเก่งของประเทศไทยก็คือเกินดุลการค้าให้ให้ดูกันก็คือเกินดุลการค้าสังเกตว่าซัมมารีมาตั้งแต่มกราถึงพฤศจิกาเนี่ยเราเกินดุลการค้าเยอะไหมสองหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสองล้านเออเหเยอะไหมโอ้ยเกินดุลการค้าเยอะมากแล้วเป็นเหตุที่เงินบาทแข่งค่าด้วยแหละแล้วมันสะเทือนอย่างอื่นเอานะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีแต่ให้ดูตรงนี้ตรงประเทศที่ค่อนข้างสาคัญเพราะว่าในรอบที่เราพูดถึงว่าส่งออกเราดรอปเนี่ยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่โตขึ้นจริงคือสหรัฐสังเกตว่าเราส่งออกสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นนั้นดรอปไปเดือนเดียวปีนี้คือเดือน5อ,อาจจะอีกเดือนนึงก็คือเดือน4กับเดือน5ที่ที่เหมือนดรอปนะครับแต่ว่าเดือนมีอะไรก็มีเดือนกุมภาใช่ไหมกุมภาเมษาพฤษภาที่ดรอปแต่ที่เหลือเนี่ยโตหมดเลยเรียกไงว่าส่งออกเราเห็นไหม g r o w เพิ่มขึ้นนะครับ เรียกได้ว่าตอนเนี้ยส่งออกเราอ่ะก็คือพึ่งกลับไปพึ่งสหรัฐกับพึ่งญี่ปุ่นเหมือนเดิมญี่ปุ่นเนี่ยสุดท้ายเราบวกสําเร็จนะคือก็ค่อยจี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ญี่ปุ่นเรากลับมาบวกอีกแล้วแต่เราเนี่ยค่อนข้างจะดรอปก็คือดรอปจีนอ่าจีนเราดรอปชัดเจนเห็ไหมคือไปๆปปมาณจีนเราเนี่ยกลายเป็นดรอปกว่าค่าเฉลี่ยปี58ถึงปี62ด้วยนะ เ,เรียกไงว่าตอนนี้เราเพึ่งพาตลาดสหรัฐกับญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็จับมือกับสหรัฐนะและเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเออไอตรงนี้มันมีประเด็นอะไรยังไงนะพูดไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะขาดช่วงนะครับให้ดูอย่างนี้มันมีนกลไกหนึ่งที่พอเราพูดถึงกลไกส่งออกแล้วก็ดูตัวเลขตรงนี้มันเป็น,นกลไกหนึ่งที่ผมคิดว่าแทรกความรู้ได้จะดีกลไกที่น่าสนใจของดอลลาร์นะที่ใช้ร่วมกันแล้วดีกับประเทศที่พึ่งพาสหรัฐหมายความว่า สหรัฐได้ประโยชน์นะกลไกนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับก็คืออย่างนี้ครับจริงๆประเทศที่พึ่งพารายได้จากสกุลเงินดอลลาร์มากๆโดยเฉพาะพึ่งพาสหรัฐมากๆอย่างประเทศไทยอยู่นี่นะครับถ้าเราดูตัวเลขเศรษฐกิจตรงอื่นของประเทศไทยผมให้ดูตัวเลขหนึ่งแล้วกันนะก็คือเป็นตัวเลขการสำรองเงินจริงธนาคารแห่งประเทศไทยมีการสำรองดอลลาร์เพิ่มขึ้นคือเราซื้อดอลลาร์เข้ามาเพิ่มขึ้นตลอดเลยปีนี้สังเกตว่าเนี่ยเห็นไหมเราสำรองเงินเพิ่มขึ้นดอลลาร์เพิ่มขึ้น ซึ่งกลไกเนี่ยทำให้หลายๆคนเชื่อว่าสหรัฐเนี่ยยังไม่หมดอํานาจง่ายๆหรอกเพราะอะไรครับเพราะในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่สหรัฐเนี่ยต้องการก่อนหนี้เพิ่มขึ้นก็คือลดค่าดอลลาร์ตัวเองลงถูกไหมลดค่าเงินดอลลาร์ตัวเองลงก็จะมีประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะมีประเทศเหล่านี้ซื้อดอลลาร์ไปเก็บไว้เองก็คือประเทศที่พึ่งพาเงินดอลลาร์มากๆอย่างประเทศเราเนี่ยก็คือ50%ส่งออกใช่ไหมแล้วก็ 18- 20%เนี่ยพึ่งพาท่องเที่ยวก็ใช้สกุลเงินดอลลาร์ ค่อนข้างเยอะประเทศเราเนี่ยนะห้าถึงเกือบ70%เรนี่ยเราเพิ่งพารายได้จากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ข้างเงินเราแข่งค่าหรอกเพราะว่าถ้าข้างเงินเราแข่งค่าเมื่อไหร่เนี่ยรายได้ตรงนี้เราจะดรอปเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้เขาจะทำไงครับเขาจะซื้อเงินดอลลาร์มาเก็บไว้หมความว่ายิ่งสหรัฐเนี่ยก่อหน,นี้เพิ่มก็จะมีคนมาซับหนี้ไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าหนี้จะวายผมเคยพูดว่าไอ้ไอ้บับเบิ้ลหนี้รอบนี้ถ้ามันจะแตกก็ต่อเมื่อ,อไรครับต่อเมื่อเจ้าหนนี้เน้เยอยากไดงิคื ไม่อยากได้ดอลลาร์แล้วบางนั้นไอร้ระบบตัวนี้มันก็จะแตกไปแต่ว่าไอ้กลไกคนที่ออกแบบระบบเนี่ยมาทํางานดีนะคือมันเป็นการ h e ด g i n g กันในตัวป้องกันความเสี่ยงกันในตัวนะทำให้ตอนนี้สหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ได้เปรียบเอางี้ดีกว่าเอออ่ะนะก็แซกคราวนี้เราก็ไปดูตรงส่วนอีกตัวเลขหนึ่งก็คือท่องเที่ยวนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงส่งออกไปแล้วของไทยนะแนวโน้มเนี่ยยังดรอปอยู่นะครับแต่ก็มีบางอุตสาหกรรมที่ดีทําให้เราเห็นโอกาสยกตัวอ,อย่างเช่น พวกปัจจัยสีนู่นี้นั่นนะครับเออก็ยังดีอยู่นะอ่ะคราวนี้มาพูดถึงท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนก็เชื่อว,ว่าจะฟื้นตัวในปี6 5แหละนะแต่คราวนี้เรามาดูว่าจริงๆทั้งทั้งปีก่อนจริงๆปีเนี้ยนะครับถึงเดือน1 1นะถ้าถึงเดือน1 1ตอนเนี้ยมีคนมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยสาล้านคนแต่ถ้าเกิดทั้งปีเนี่ยผมเข้าใจน่าจะอยู่มาสัก40ล้านนะถ้าเดือนถึงเดือนธันวาแต่นี่คือถึงเดือนพฤศจิกายนนะสามสิบสามสิบห้าล้านเก้าแสนคนแต่ตอน,น,เ,ออเ,อนเน หกล้านหกแสนคนโดยประมาณซึ่งจริงๆเนี่ยต้องลุน้นเพราะว่าจริงๆตอนที่ผมเคยพูดว่าคาดการณ์ว่าปีนี้จริงๆแล้วจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ9ล้านคนเราต้องมาดูว่าปีนี้หรือเดือนธันวาเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะถึง9ล้านคนไหมหรืออีกเดือนนึงกับเป้ามาสัก2ล้านคนหน่อยๆไม่รู้ว่าเดือนสุดท้ายมาไหมมาคาดมากน้อยแค่ไหนเราก็ลุ้นเอาแต่ที่ผมทำไฮไลท์ให้ดูสีแดงๆที่ เป็นต่างชาติที่เราต้องดูว่าประเทศเหล่านี้ถ้าเขาผลกระทบเรื่องโควิดนู่นนี่นั่นแล้วเขาอาจจะมาลดลงหรืออาจจะไม่มาหรือเราอาจจะปิดลับเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นลาวเนี่ยปกติเนี่ยมาไทยปี19เนี่ยมามา,มาล้านหกแต่ปีนี้มาเหลือ3มล้านามาเหลือ3ามแสนลดลง77%คือคนลาวเนี่ยมาเราเยอะนะเนี่ยเราก็พึ่งพาประเทศเราเยอะมาเลเซียอย่างเงี้ยมาเรา3ล้าน7ตอนนี้เหลือ0 0 0 0 0ลดลงไป83%นนะครับ คนจีนอันนี้สําคัญสุดเลยใช้เงินเราเยอะสุดเพราะว่าปีที่แล้วมา10ล้านปีนี้มาล้านสองลดลง87%เกาหลีอ่าเกาหลีเนี่ยมาเราล้านเตอนนี้เหลือ2อ0 0 0 0ห้านะลดลงไป84%หนักๆนแล้วนะอีกอันนึงคือรัเสเซียอันนี้รัเสเซียนี่เซอร์ไพรส์นะพอรัเสเซียเนี่ยมาเราล้านสองแต่ว่าปีเนี้ยมา5้าแสนแก็คือมาลดลงแค่ครึ่งเดียวคือเรียกง่ายว่าไม่กลัวรัเสเซียก็ไม่กลัวก็มาไทยแหละนะไม่ได้กลัวอะไรนะก็มาปกติ และที่เป็นไฮไลท์อันหนึ่งคือจริงๆแล้วท่องเที่ยวปีที่แล้วถ้าเราจํากันได้จริงท่องเที่ยวเนี่ยมีตัวตัวที่ชูโลงเราจริงๆเลยเนี่ยก็คืออินเดียกับมาเลเซียนี่แหละ2อันนี้ก็คือจริงๆแล้วท่องเที่ยวเราคนจริงๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเติบโตแล้วนะต้องบอกอย่างเงี้เพราะว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวต่างประเทศเนี่ยก็มาเที่ยวเราในสัดส,ส่วนที่ลดลงเรื่อยๆอยโดยเฉพาะจีนนะครับแต่ที่เรายังประคองตัวเติบโตเล็กๆอยู่ได้เนี่ยจริงๆก็คือมาจากอินเดียกับมาเลเซียซึ่งเราเห็นมาเลละกระทบหนักนะครับอินเดียเนี่ยก็ลงเเยออะหมืน จากร้านแปดตอนนี้เหลือ2องแลดลง85%เพราะฉะนั้นโดยโดยรวมทั้งปีเนี้ยนักท่องเที่ยวลดลงไปยอด11เดือนนะั้นลดลงไป81.38%อาซ่ซึ่งต้องเอาใจช่วยนะครับผมว่าคงไม่ค่อยมีใครกล้าล็อกดาวน์เท่าไหร่แต่เราก็จะเห็นญี่ปุ่นก็ดีก็เริ่มไม่อยากให้คนเข้าประเทศตัวเองเนาะเพราะว่าเชื้อเริ่มกลายพันธุ์ก็ลองดูว่าระยะตรงน,นี้จะยืดเยื้อแค่ไหนเอาเป็นว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวผมคิดว่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เราคงผ่านจุดต่ําสุดแล้วคื คือสังเกตว่าทุกๆคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการล็อกดาวน์แล้วเจ็บตัวแล้วแล้วเรียนรู้ว่าล็อกดาวน์ไม่ใช่เรื่องดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์นะครับพยายามจะหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าไม่งั้นเศรษฐกิจจะพังก็เลย,อ,อ,ยอย่างทุกวันนี้แหละแต่เราก็ต้องลุ้นแล้วกันนะครับเอาใจช่วยขอให้ประเทศไทยคุมอยู่นะครับท่องเที่ยวก็จะได้ฟื้นเพราะฉะนั้นไอตัวเลขการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะตื่นเต้นสักระยะสักระยะหนึ่งยาวนานพอสมควรนะ คราวนี้เราก็เห็นตัวเลขนี้แหละคราวนี้เราก็ไปดูตัวเลขเศรษฐกิจไทยด้านอื่นๆเพราะว่าไอ้เจรเนตรงนี้เรารู้แล้วแหละว่าเออเอ้ยเอาเรื่องพอสมควรส่วนที่เหลือก็เป็นการบริโภคภายในประเทศคราวนี้มันมีตัวเลขอะไรที่เศรษฐกิจไทยที่เราดูแล้วมันสาคัญสําคัญสําหรับเราอีกนะครับก็จะมีตัว pmi ใช่ไหมดัชนีการผลิตก็ต้องบอกว่าจริงแล้วเราเรากลับมาผลิตเนี่ยจริงๆริเราดับไปช่วงเดือนเดือน3มีนาใช่ไหมครับอ่าเมษานี่ดับเยอะนะครับพฤษภามิถุนากาันกฎดาเนี่ยนะครับ แล้วก็สิงหาพอกันยาเนี่ยเราเริ่มฟืน้นแล้วตุลาเนี่ยเราดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็พฤศจิกาเนี่ยก็กลับมารักษาระดับดีคือมากกว่า50ในดีนะครับก็เรียกง่ายว่าตอนนี้ภาคการผลิตเรากลับมาดีแล้วเราแต่เราไม่รู้นะว่าจริงไอ้ล็อกดาวช่วงเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อเดี๋ยวรอติดตามตัวเลขนะไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราก็กังวลน,นะเราก็กังวลนิดหน่อยแต่ว่าภาพรวมถือว่าฟื้นตัวกลับมาแล้วละนะภาคการผลิตนะครับแต่ยังไม่ดีเท่าเดิมนะแต่ฟื้นตัวกลับมาแล้วนะครับ ส่วนตัวเลขอีกอันหนึ่งที่เราจําเป็นต้องดูเลยขาดไม่ได้แล้วแลเป็นเหตุที่ทําให้เราเกินดุลการค้าจริงๆแล้วเกินดุลบัญชีเดินเดินสะพัดอยู่นะครับาก็โดยรวมแม้ถึงว่าเราจะขาดรายได้าจากการท่องเที่ยวน,นู่นนี่นั่นแต่จริงเนี่ยเรามีดุลบริการที่ดีนะก็คือเรียกง่ายว่าถ้าตรงนี้เราไม่ได้ติดลบอ,ะอ่ะความความเราเรียกว่าพลังป้องกันผมเคยพูดว่าประเทศไทยมีเงินสำรองค่อนข้างเยอะนะครับงั้นไอ้พลังป้องกันเนี่ยมันก็จะสูงหน่อยจริงๆริๆว่าก็าทาให้พลังป้องกันเราไม่ดอปถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่เจอสถานการณ โรคระบาดเหมือนกันนะถือว่าพลังป้องกันเราเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นที่เราได้ข่าวว่าบุงเบิร์กชมประเทศไทยเนี่ยเขาก็ชมตามตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆนั่นแหละนะครับเพราะมันมีประเทศที่แย่กว่าเราจริงเอา,อางี้ดีกว่านะในเชิงในเชิงพลังป้องกันนะแต่พลังโจมตีเราอ่อนแอกว่าประเทศอื่นนะอันนี้เรามองกันคนละมุมนะถ้าพูดถึงพลังป้องกันเราโอเคแต่พลังโจมตีเราแย่โอเคไหมอ่านะครับอ่ะอันนี้ก็นะครับเพราะงั้นเราก็ให้ดูเออคณิตจัก ที่เราดูตัวเลขคร่าวๆนูนี่นั่นเลยนะครับสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นคืออะไรตอนนี้ถ้าเราพูดถึงก็คือว่ามีอันนึงที่มันสำคัญมากๆสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับเ,เรากังวลว่าระยะยาวเนี่ยมันมีโอกาสที่แนวโน้มเงินบาทจะแข่งค่าไปอีก2-3ปีอาจอาจจะเกิดขึ้นเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ต้องกังวลนะเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเงินบาทเรามีแนวโน้มจะแข็งค่าไปอีก 2- 3ปีเนี่ยการคนไทย จะลงทุนต่างประเทศจะขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจริงๆแล้วกระทบพอพอสมควรเลยนะอันนี้เราอาจจะต้องช่างใจให้ดีนะครับเออจากสองเหตุผลนะจากสเหตุผลเหตุผลแรกก็คือ EEC เนี่ยต้องการดึงดูดเม็ดเงินมาลงทุนจากต่างชาติเราเราอันนี้เดี๋ยวผมขยายความนิดนึงนะครับ EEC นะครับจริงๆเป็นเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศไทยดีกว่านะ ซึ่งถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนนะเน้นใน3จังหวัดแหละชนบุรีระยองแล้วก็ฉะเชิงเซาใช่ไหมครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมหลายอย่างที่เป็น new s curve ของประเทศต้องบอกว่าที่บอกว่าพลังโจมตีประเทศไทยอ่อนแอเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราโครงสร้างรายได้ประเทศไทยเนี่ยเป็นโครงสร้างรายได้ยุคเก่าซึ่งไม่สอดคล้องกับระบบโครงสร้างเศรษฐกิจโลกแล้วละ่ะเรียกง่ายว่าเอาแล้วล,ะละ่ะถ้าระยะยาวต่อไปเนี่ยเราไม่มี e e c หรือว่าเราลงทุนกับ e e c แล้วไม่เกิดเนี่ยก็ประเทศไทยจะแย่ลงไปเรื่อย คือจริงๆเราไม่ค่อยกังวลเรื่องการก่อนหนี้หรอกแล้วเราเพราะว่ามันมีการคาดการณ์กันว่าไอ้มีโอกาสเอาตรงๆนะหนี้รัฐบาลอนะ่ะมีโอกาสขึ้นไปถึง61%คือตอนนี้เราเข้าใจว่า441แต่ว่าคิดว่ามีโอกาสที่จะต้องกู้เพิ่มไปถึง60กว่าแต่กู้เพิ่มไปถ้าเทียบกับต่างประเทศเราก็ยังมีสัดส่วนที่น้อยเพียงแต่ว่าไอ้ระยะสั้นเนี่ยยังไม่ได้กังวลกังวลว่าระยะยาวเราจะหารายได้ได้เพียงพอไหม ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้ว GDP มันโตไปเรื่อยๆเนี่ยเรากู้มามันก็ไม่มีปัญหาหรอกสุดท้ายไอ้นี่ต่อ GDP มันก็ลดลงแล้วเราก็มีเงินมาชําระนี่เรื่อยๆถูกไหมครับปัญหามันจะเกิดก็ตรงตรงที่ว่าถ้า EEC ไม่เกิดเนี่ยประเทศไทยจะไม่มี New S Curve ใหม่คราวนี้เราก็อยากให้ต่างชาติเนี่ยมาลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเงินบาทแข็งระยะยาวอ่า EEC เนี่ยโครงการเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มมาตั้งแต่ปี6 1่ถูกไหมแล้วก็ค่อนข้างพยายามจะให้เป็นรูปร่างเนี่ย หลายๆอย่างอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยพยายามจะให้จบปี64แล้วก็ไปสตาร์ทต่อปี65ค่อยๆอ,ยอยนันนี้นั่นแต่ว่ากระแสเนี่ยยังค่อนข้างจะแผ่วเบาอยู่พอสมควรคราวนี้เราก็ไปดูว่าอุตสาหกรรมใหม่ของ e c เนี่ยมีมีอะไรบ้างนะที่บอกเป็น new s curve อย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อันนี้เรารู้อยู่แล้วเป็นรถพวก e v ซึ่งจริงๆงก็ยังขาดความชัดเจนนะว่าประเทศไทยกับรถ e v จะยังไงกันแน่เเเเเเออออออรรรรรงงงาาาาาาายยยยยหห้นนมตตตะะ่่่่่่่วววุุถ์ปปททศไืญี ถ้าค่ายพวกญี่ปุ่นไม่ไม่ผลิตอีวีเราก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะได้รับความสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าปล่อยเทสล a ามาตั้งจะยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าในภูมิภาคเราก็แย่งเทสล่ากันเพราะว่าถ้าเทสลาก็คงไม่ตั้งหลายประเทศคงจะตั้งประเทศที่คิดว่าโอเคอย่างเช่นตั้งอินโดทุกคนก็ชิงกันะเทสล a าถ้าได้ไปเนาะนะครับทั้งดูดโนฮาวทั้งหลายหลายอย่างด้วยเนาะอ่าอันนี้เห็นไหมคือผมว่าการเลือก ธุรกิจเลยว่าอุตสาหกรรมของ e c เนี่ยดีอยู่แล้วล่ะนะครับอันที่2คืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะผมอันนี้ผมก็ไม่ EV เนี่ยก็ยังไม่เห็นนะแต่ว่าการเลือกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเนี่ยเป็นเรื่องดีเอางี้ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าใครรู้จักบริษัทอพวกชิปเซ็ปชิปเซตที่มีอยู่ในอุปกรณ์โมบายแทบจะทุกยี่ห้อเลยดีกว่าซึ่งตัวนี้มันมันฉลาดมากแล้ว โอ้ผมจะบอกว่ามันเป็นสุดยอดมากๆดีกว่าถ้าเกิดว่าเรามีมีโอกาสได้ผลิตพวกชิปเซ็ตที่มันจะไปอยู่ในเครื่องมือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ได้จะดีมากแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้เรายังมีอยู่ค่อนข้างน้อยนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีอยู่ค่อนข้างน้อยก็อยากไม่รู้ว่าจะขยายได้มากแค่ไหนแต่ว่าเราก็ต้องจําเป็นที่เนื่องจากเราไม่มีโน่วยงาวเลยครับหมายความว่าเราต้องจูงใจให้ต่างประเทศที่เขาผลิตเขามาตั้งโรงงานในไทยแล้วก็ลวกลวกผลิตนะ เราก็ส่งเสริมเรื่องภาษีแหละนะนู้นนี่นั่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็คือจริงๆเป็นการต่อยอดจากจากความเป็นประเทศไทยก็คืออุตสาหกรรมเกษตรแหละแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพก็คือต่อยอดเนาะอ่าต่อยอดไปอันที่4ก็ต่อยอดไปก็คือการแปลร,รูปอาหารก็ต่อยอดไปนะครับเพิ่ม Val u e เพราะว่าสินค้าเกษตรจะมีข้อเสียเรื่องการจัดเก็บถูกไหมอ่ก็มีการแปลร,รูปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นต่อยอดจากของเดิมที่จริงๆประเทศไทยทําได้ค่อนข้างดีก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ่าก็พยายามจะต่อยอดนะ พยายามจัดพวกวันเดทิทิปเที่ยว3พื้นที่อ่าฉะเชิงเซาเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมรรยองอยเงี้ยชนบุรีซึ่งมีพัทยาเป็นหลีดนะมีแหล่งท่องเที่ยวนู่นี้นะครับแล้วก็สังเกตว่าไอ้บนบนเนี่ยจะเป็นการต่อยอดอ่าเพราะว่ายานยนต์เนี่ยเรามีอยู่เรามียานยนต์อยู่แล้วแต่จะเปลี่ยนแค่นั้นเองให้มันทันสมัยมากขึ้นอิเล็กทรอนิกส์เรามีอยู่แล้วจะเปลี่ยนให้ทันสมัยมากขึ้น <S <S เกษตรเรามีอยู่แล้วแปรรูปอาหารเรามีอยู่แล้วท่องเที่ยวเรามีอยู่แล้ว คือ5อันแรกเนี่ยเป็นการเปลี่ยนของเก่าไปสู่ของใหม่ให้ทันยุคทันสมัยส่วนอีก5อันหลังเนี่ยเป็น New S Curve ก็คืออุตสาหกรรมหุนยนต์อันนี้เราก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยหรือว่าอาจจะมีแต่ผมอาจจะไม่รู้แต่ว่ามันน้อยมากจริงๆอุตสาหกรรมหุนยนต์เนี่ยเติบโตค่อนข้างเยอะตอนที่เราไปรีเสิร์ชข้อมูลนะแล้วก็พวกอโตเมัในในในอุตสาหกรรมในโรงงานญี่ปุ่นเนี่ยทำให้สามารถลดคอสได้ค่อนข้างเยอะจริง ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าต้นทุนมันลดลงค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะต้นทุนคนต้องบอกตามตรงเอออันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่อ่ะเอางี้ดีกว่าถ้ามาได้จะดีนะครับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกจริงๆเราพยายามจะแย่งกับเวียดนามต้องต้องบอกตามตรงตรง,ตรงนี้นะเออก็กระทบพอสมควรนะอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเฮลท์แคร์ครับเ,เราดีอยู่แล้วแหละก็ต่อยอดนะครับแล้วก็ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีจริงพวกบิโตเคมีก็คือจริงๆสมัยใหม่มันก็มีพวกนี้เยอะเนาะนะครับก็พยายามจะเอาต่อยอดนะโลกเราก็ไปทางนี้แหละแล้วสุดท้ายอุตสาหกรรมดิจิทัลนะแล้วก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศคิดดูดิโดนเดินนน่นนี่นั่นนะแล้วก็อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาสังเกตว่าจริงๆเลือกอุตสาหกรรมมาดีมากเลยแต่ว่าถ้าเราพัฒนาตามนี้ไม่ได้เนี่ยปัญหาก็คือว่า New เอสเค e ของประเทศไทยจะลำบากแต่เราก็ใช้เงินลงทุนเยอะนะก็ต้อง ของของเราเองนะครับก็เยอะประมาณ1.5ล้านล้านใช่ไหมคิดประมาณสัก10%ของเกือบ10%ถ้าปัจจุบันก็คิดว่า10%ของ G GDP ประเทศเราเอาเอารมณ์มประมาณนี้นะ10%ของรายได้ประเทศเราเอาไปลงทุนแต่ว่าเนื่องจากว่าเราลงทุนเองไม่ได้เราต้องใช้ต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจําเป็นต้องจูงใจะนะครับเรียกง่ายว่าความหวังประเทศไทยก็ฝากอยู่ที่ EEC อยู่พอสมควรถ้า EEC ไม่เกิดก็เรียกง่ายๆว่าคนไทยก็ยากที่จะลืมตาอ้าปากนะ จำนวนมากเลยต้องพูดอย่างนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะนะครับอ่ะแล้วสหรัฐต้องการให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าในระยะยาวเพื่อประโยชน์2ออย่างที่เล่าไปแล้วก็คือว่าเขาจะได้พิมพ์เงินได้ไม่จํากัดแล้วก็เอาเงินกู้เนี่ยไปฟื้นฟูไปใช้จ่ายเพื่อให้สหรัฐเนี่ยกลับมาชนะแย่งมาเก็ตแชร์จีนให้ได้ในในตลาดโลกถูกไหมเขาก็ต้องการ2ออย่างนี้อยู่แล้วก็คือดอลลาร์อ่อนค่าเขาก็ขายของแย่งมาเก็ตแชร์ได้แถมได้เงินเอาไปทําอย่างอื่นอีกเนี่ย แต่เราลงทุนเนี่ยจะลําบากเพราะว่าคนไทยเนี่ยที่ลงทุนในต่างประเทศจะขาดทุนอันตราแลกเปลี่ยนเห็นมีการคาดการณ์กันนะครับว่าใน,ในแนวโน้มเงินบาทในระยะยาว2-3ปีเนี่ยมีโอกาสที่เงินบาทอาจะจะกลับไปเหลือ25บาทต่อหนึดอลลาร์สหรัฐเออเพราะฉะนั้นโอ้โหก็ขาดทุนเยอะแล้วธุรกิจส่งออกท่องเที่ยวเนี่ยจะสะเทือนไงนี่ออกอไหมคราวนี้โดยแนวโน้มแล้วแล้วเราลงทุนอะไรดีนะปี64นอกนอก นอกจากข้อมูลตรงนี้โดยความคิดเห็นส่วนตัวผมก็คงต้องเก่งกําไรไปตามข้อมูลระยะสั้นที่มีนะแต่ถ้าโดยเทนจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นพวกเติบโตเนี่ยยังอยู่ที่ต่างประเทศเพราะว่าต้องเรียนตามตรงคือต่างประเทศเนี่ยมันมีความชัดเจนของของรายได้ประเทศของอุตสาหกรรมที่มันสอดคล้องกับเทนโลกมากกว่ายกตัวอย่างเช่นต่างประเทศจีนที่เราพูดถึงกันมายาวนานเนี่ยจีนก็ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นอะไรครับคือเขาสอดคล้องมากกว่านะครับจีนเทคโนโลยีสุขภาพแล้วก็รักโลก ผมว่าตีมันก็คงมีประมาณนี้เลือกเป็นกองทุนก็ได้นะนะครับอ่า ETF ก็ได้นะครับนะถ้าเป็นสายเติบโตนะแต่ว่าไอสิ่งที่กังวลก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ h e ด g e จิ้งค่างเงินอันนี้มันจะยากขึ้นแล้วสำหรับปีนะางั้นปีหน้าเนี่ยเป็นปีหน้าต่อจากนี้สองสปีไม่ค่อยแฮปปี้เลยตั้งแต่ตั้งแต่ไบเดนเปลี่ยนแล้วก็แนวโน้มของดอลลร์เปลี่ยนทิศทางจะเป็นแนวโน้อมอ่อนค่าเนี่ยอย่างที่บอกครับแม้ถึงคุณสหรัฐนิวไฮอ่ะแล้วก็กองทุนที่ทํากาไรมากสุดก็ เป็นหุ้นสหรัฐซะเยอะเลยเพราะหุ้นสหรัฐนิวไฮรวมถึงหุ้นจีนจริงๆที่ได้รับผลประโยชน์เป็นหุ้นจีนที่ลิสต์ในตลาดสหรัฐด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างหนักใจเหมือนกันนะเออเพราะว่าปรับพอร์ตมาสองสองสปีอาจจะต้องปรับพอร์ตอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยสำหรับตรงนี้นะแต่ก็ต้องเฝ้าติดตามแต่คิดว่ายังเป็นโกลช์อยู่นะครับส่วนการป้องกันอย่างที่บอกเหมือนเดิมเลยนะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะก็คือมีสส่วนนะหนึ่งก็คือทองคำนะยังคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นนะครับแล้วก็ คุณไทยสาหุุนไทยประเภทพวกสารอุปโภคที่ปันผลมากกว่า5%ขึ้นไปคือเวลาเซฟเซฟคือเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่า2อันนี้จะป้องกันเราเคยพูดกันว่า1มันมีความเสี่ยงเรื่องนี้อยู่จริงนะครับอันที่2คือมันมีความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจโลกเราไม่รู้ว่าบับเบิลนี่มันจะแตกเมื่อไหร่คราวนี้หุนไทยสารอุปโภคคือคุณพวกไฟฟ้าปลาหรือว่าปัจจัยสี่อะไรก็ได้ที่มันมีความชัดเจนว่ารายได้มันค่อนข้างแน่นอนและจ่ายปันผลค่อนข้างแน่นอนนะ จะไม่จะไม่ใช่หุ้นไฟฟ้าอย่างเช่นที่มันแบบว่าโกลดเยอะๆนะเพราะว่าโกลดเยอะๆปันผลมันน้อยมากต้องไปลุ้นอนาคตไกลเกินไปแต่อย่างที่มันมันมีอยู่แล้วมีแบ็กหลอกอยู่แล้วมีโกลดอีกนิดหน่อยแต่ได้ปันผลเนี่ยมากกว่า5%ขึ้นไปผมว่ามันจะเซฟเหมาะกับช่วงภาวะติดก,กับดักสภาพคล่องระยะสัน้นก็คือว่า q e ยังทำอยู่ปกติเงินยังล้นโลกอยู่ปกติสินทรัพย์หน้าน่าจะแพงแต่ว่ามันน่าจะไซด์เว์เหวี่ยงมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราพูดถึงมุมมองกาฟเทคนิคลแม้ math, ถึงว่าใ,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 ใเเนเ ที่ภาพใหญ่ใช้กราฟไลวิ่เนี่ยโอ้โหถ้าเราพูดถึงแบบตีทนไล,ลยยน์เงี้ยตามทฤษฎีกราฟเนี่ยโอ้เหวงลงได้ลึกนะการเหวี่งตัวเนี่ยสามารถเหวี่งลงมาได้ถึง1248จุดโดยที่ยังคงรักษาโมเมนตัมแนวโน้มขาขึ้นได้อยู่คือเรียกง,ง่ายว่าลงได้เกือบ200จุดแต่ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นในกราฟวิ่อยู่อะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการเหว่งตัวมันค่อนข้างที่จะสูงซึ่งซึ่งในในสภาวะพวกเนี้ยเดี๋ยวพวกเนี้ยมันก็จะ สับขึ้นสับลงไปะนะครับใครที่ฟังกลยุทธ์ว่าอย่าลืมแบ่งขายนะเวลาได้กําไรก็แบ่งขายบ้างพยายามอย่าอย่าถืออย่างเดียวเพราะว่ามันจะผันผวนแหละแล้วก็มีแนวโน้มว่าพอมาติดก,กับดักสภาพคล่องแล้วก็เงินล้นเนี่ยแล้วก็มีบับเบิลรออยูอ่มันก็จะสวิงมากขึ้นเรื่อยๆนะนะครับอ่ะแล้วก็แหล่งพักเงินเอออันนี้พูดถึงแหล่งพักเงินเผื่อใครที่มีความรู้ เพิ่มเติมแล้วยังนึกไม่ออกว่าจะเติบโตหรือจะป้องกันดีหรือสินทรัพย์ทั้งสองอย่างยังไม่อยู่ในระดับราคาที่เราอินเวสต์นะครับเราก็พักเงินไว้ที่ตาตาสานี่ไทยระยะกลางที่เกิน5ปีขึ้นไปนะก็จะเสี่ยงต่ําหน่อยพักเงินพวกกองทุนที่มันมีตาสารนี่ระยะกลางพวกนี้จริงๆเราก็จะให้ผลตอบแทนนะครับพอโอเคนะครับแล้วก็ดีกว่าออมทรัพย์และที่สําคัญสามารถขายแล้วได้กำไรส่วนต่างราคาด้วยเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มก็คือ ต้องเรียนําตรงว่าถ้าดูจากสถานการณ์โดยรวมทําให้เรามองว่าฟันโฟที่เข้ามารอบนี้ของต่างชาติเนี่ยไม่ได้เข้ามาเพราะว่าฟันเดเมเท่าจริงจังหรอกแต่เรารู้เลยว่าเขาอะคิดว่าอยู่สกุลเงินดอลลาร์ไมไถ้าถ้าเป็นไปตามที่เเราสันนิษฐานกันเมื่อกี้นะแสดงว่าเ,เงินอยู่ในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์ไม่ค่อยแฮปปี้ต้องถ้าอยู่ถ้าอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์ต้องไปทําให้เกิดมูลค่ามากๆอย่างเช่นหุ้นก็ต้องหนีหายเยอะ สินค้าคอมเบอิตี้ที่อ้างอิงดอลลาร์ก็ต้องขึ้นเยอะๆนะครับเออนะอย่าอย่าเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่คุ้มค่ากับดอลลาร์ที่เสื่อมค่าอ่าถูกไหมเพราะฉะนั้นไอเอเงินเงินของต่างชาติที่ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยตอนนี้เราก็ระแวงเหมือนกันเราก็ระแวงว่าเออเขาดูแล้วไม่ได้เข้ามาเพราะว่าฟันเดเมนทัลจริงจังเพราะว่าเศรษฐกิจไทยกว่าจะฟื้นตัวจริงก็นู่นอ่ะปีหกห้าไตมัสเอ่อครึ่งปีหลังปีเออใช่ไหมครับปีหกห้ากว่ากว่าจะเท่าเดิมนะกว่าจะกลับไปเท่ากับปีหกสองเนี่ยต้องรอ นะครับแต่ว่าต่างชาติก็ยังลองอินเด็กฟิวเจอร์อยู่นะครับแล้วก็แนวโน้มเงินบาทอย่างที่บอกนะอ่อนค่าแล้วก็เดี่ยกลับไปแนวโน้มแข็งค่าแล้วเพราะฉะนั้นโดยทรงเนี่ยมันก็จะเรียกายว่าถ้าต่างชาติตั้งใจงจะซื้อยาวๆจริงเขาก็ไม่ควรจะซื้อรวดเดียวอยู่ดีเขาก็ควรจะปล่อยให้มันถ้าเขาค่อยๆสะสมอ่ะยิ่งเขาสะสมยาวนานยิ่งดีคือเขาลองอินเด็กฟิวเจอร์ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ซื้อซอข,ขายขายหุ้นไปอย่างนี้แหละแล้ว แต่แนวโน้มให้มันสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้ถ,ถึงจะเราจะค่อยๆมั่นใจเขามากขึ้นแต่ลักษณะก็คือว่าเราจะต้องทยอยลงทุนคือมั่นใจมากเสี่ยงมากมั่นใจน้อยเสี่ยงน้อยนะนะครับค่อยๆทยอยนะแอคชั่นประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นธีมคอนเซปที่แบบเล่าคร่าวๆนะเบื้องต้นนะเออแล้วก็อัปเดตราคาทองคำสักนิดหนึ่งถ้าในส่วนของราคาทองคำนะครับก็มี อ่านี่กราฟวีคเป็นสีเขียวแล้วครั้งแรกก็ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณโดยกราฟเทคนิคเนี่ยส่งสัญญาณว่าเฮ้ยจะเริ่มราคาทองคำเริ่มปรับตัวในกราฟวีวนะเห็นสัญญาณครั้งแรกนะครับอ่าถือว่าเป็นข่าวดีถือว่าเป็นข่าวดีทางด้านเชิงกราฟเทคนิคนะครับแต่ทางด้านของโฟของต่างชาติในในโกลฟิวเจอร์บ้านเราเนี่ยกสาบนนย,ยังธรรมดาเือยังไม่ได้สะสมโกลฟิวเจอร์เพิ่มเติมนะออกดูแนวน่าจะยังไซด์เวยต่อไปอ่ะ ยังไม่ได้ขึ้นชัดเจนแต่ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นการาฟรายวันนะและกาลังเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นการาฟบอีกแต่ว่าจากโฟเนี่ยยังไม่มั่นใจว่ามันจะขึ้นไปเลยรวนเดียวนะ,ะยังทสรงๆสงสงอยู่ส่วนสําหรับหุ้นไทยถ้าพูดถึงในเซ็ตห้าสิบอย่างที่บอกตอนนี้เขาอยู่คือการาฟรายวันเนี่ยเขาเป็นแนวโน้มขาลงไปแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะต้องปรับฐานอะเรียกไงเขาต้องลงอีกขาหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแล้วถึงค่อยๆปรับตัวขึ้น ยังมีลงอีกขาหนึ่งคือเรียกง่ายว่าเปิดมามีโอกาสลงมากกว่าขึ้นนะ่ยแล้วก็พอการาฟ60นาทีในในเซต50เนี่ยเขาก็หลุดแนวโน้มขาขึ้นด้วยเรียกง่ายว่าเปิดมามีโอกาสลงมากกว่าขึ้นแต่ว่าฟันโฟนเนี่ยยังช่วยเราอยู่ไหมครับว่าอะไรครับก็น่าจะเป็นการพักฐานในในการาฟรายวันนั่นแหละเพื่อจะขึ้นต่อในการาฟรายวีคนะครับเออก็เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ คลิปนี้จนะเป็นคลิปส่งส่งท้ายปีนะครับก็อวยพรขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพสําคัญนะดูแลสุขภาพกันแล้วก็ช่วยกันดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็มีสติกันลงทุนนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับ